สวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้ครับที่แม่กำปองตาบอกเอาเลยจ้าเต็มที่ชมบรรยากาศตอนเช้าไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ทานข้าวที่โฮมสเตย์ที่คุณป้าเขาทำให้ทานไปแล้วนะครับวันนี้ EP 2ของแม่กำปองนะครับมีไฮไลท์ไม่แพ้ EP แรกแน่นอนเพราะว่าวันนี้ EP 2ผมจะพาไปดูอุโบสถกลางน้ำที่อยู่กลางป่าที่แม่กำปองครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักร้านกาแฟที่หลายคนบอกว่าไปกินยากที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าไฮไลท์2ที่นี้เป็นยังไงนะครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะเก็บภาพนะครับให้ดูว่านี่คือทางไปร้านกาแฟนะครับระยะทางจากหมู่บ้านไปร้านกาแฟประมาณ22กิโล22กิโลเป็น22กิโลที่เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวครับคือร้านกาแฟสวยหรือเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวไปดูนะครับว่า22กิโลกับทางเขาขนาดนี้เพื่อไปร้านกาแฟ1ร้านมันเป็นยังไงนะครับ
มาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆมาถึงแล้วร้านกาแฟที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นร้านกาแฟที่เดินทางมายากที่สุดเท่าที่เราเคยทานกาแฟมานะครับตลอดเส้นทางเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความแอดเวนเจอร์พอสมควรนะครับมันมีความอันตรายของเส้นทางมากก่อนจะมาถึงที่นี่แล้วต้องบอกว่ามันเป็นร้านกาแฟที่อยู่กลางป่าเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ขึ้นรูป Google Earth ให้ดูเราจะเห็นเลยว่ามันอยู่ตรงในป่าเลยครับซึ่งบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีจริงๆสมกับราคาค่ากาแฟมากก็นี่ครับทริปนี้สำหรับ EP 2ของแม่กำปองนะครับบอกว่าเพื่อนๆคงจะอยากตามผมมาเที่ยวนะครับส่วนทริปต่อไปจะไปที่ไหนเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆทริปนี้แม่กำปองลาไปก่อนนะครับ